โอ้โหมืดตึ๊บตื้อเลยว่ะดูดิเฮียอะไรวะเนี่ย Welcome to Malaysia มันเป็นประสาทผีสิงหนักเลยโหหนักหนักเลยช่วยไม่ได้ผมไม่เห็นว่ะนำหน้าเลยไปเลยนำหน้าเลยนำหน้าเลยมองก็มองไม่เห็นยืดดูหาดใหญ่แล้วเว้ยฮู้ฮู้หาดใหญ่แล้วเพื่อนหลังจากที่ขี่มา10เท่าไหร่วะ17ชั่วโมงโอ้ทำเวลาดีกว่า7โมงสวัสดีเช้าวันที่2ไม่ใช่วันที่3แล้วนะตอนนี้เราจะหาดใหญ่วันนี้เราจะเข้าไปที่มาเลเซียนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวว่าไปกินติ่มซำก่อนโชคดีแต่เตรียมถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ร้านดั้งเดิมของอำเภอหาดใหญ่นะฮะอากาศกำลังดีนะเพื่อนๆ27องศาขอให้วันนี้ไม่เจอฝนวันนี้สมาชิกทั้งหมด7คันกับไอ้7คนกับ4ลำเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะเจออุปสรรคมีอุปสรรคไอ้ฝั่งนี้ก็แก๊กไอ้ข้างล่างก็ต้องแก๊กไม่สมบูรณ์สักอันเลยระบบไหนวะเนี่ยสวัสดีเช้าวันที่3การเดินทางครับก็ขอเปิดคลิปกันที่ร้านโชคดีแต่เตรียมนะเป็นร้านติ่มซำในตอนเช้านะครับเพื่อนก่อนที่เราจะเดินทางข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียก็เดี๋ยวมากินข้าวเช้ากันที่นี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปที่สะเดาเราจะไปกันที่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านกาแวประกันภัยนะครับซึ่งเป็นร้านที่ผมติดต่อให้ทำเอกสารเรื่องประกันเอกสารทุกอย่างที่จะข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียนะครับเพื่อนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ดั้งเดิมนะครับที่อำเภอหาดใหญ่นะฮะในการกินข้าวเช้าผมแนะนำเลยว่าใครที่มาหาดใหญ่นะครับมาครั้งแรกต้องมาโดนที่โชคดีติ่มซำแต่เตี้ยมร้านนี้นะครับก็คือเสิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับผมอันนี้เข้ามาในของผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าก่อนอันนี้ผมเคยมากินแล้วก็มันไม่มีแอร์แต่รอบนี้มีแอร์โคตรเฟี้ยวมาก็เดินเข้ามาอีกฝั่งนึงได้ครับดีเลยแบบเย็นๆเจ็บมีครับมีน้ำสมุนไพรเอาไปขวดเองไม่สั่งเลี้ยงใช่ค่ะจับเลี้ยงจับเลี้ยงหรอของกวดครับเอสค่ะของเอสเรากำลังจะไปด่านสะเดานะครับเพื่อน42กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดว่าไปทางซ้ายมันก็จะไปทางสงขลานะอำเภอเมือง
พื่ออะไรจะโอ้โหรถคอดูอย่าตามดูเด้อสั่งตัวกูสาตามดูจี้อยู่โอ้โหกูสาตามดูถ่ายอยู่จี้อยู่เมึนเลยเว้ยไว้พาขวามือด้วยโอ้โหมืดตึ๊บตื่นเลยว่ะดูดิอีกแล้วไอ้เอ้ยแต่ลมแรงมากอุ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี่เปล่าวะหม้อแปลงระเบิดเปล่าวะเมื่อกี้อะไรระเบิดอ่ะหม้อแปลงระเบิดป่ะเมื่อกี้อ๋อเหรอพี่หนุ่มอยู่ไหนวะต้องไปสัมภาษณ์พี่หนุ่มก่อนไปดีกว่าพี่หนุ่มสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับว่ากำลังจะข้ามไปมาเลย์ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะครับแบงค์วันนี้มากับโมโตโกต้องสุดอยู่แล้วผมพาแต่วันแรกก็รับน้องไปแล้วนะครับขี่17ชั่วโมงรับน้องไปแล้วไม่ต้องห่วงมาเลเซียนี่ต้องโมโตโก
นี่ครับเพื่อนผมก็อยู่ที่กระแวประกันรถนะครับก็ก่อนเดินทางนะครับผมก็ส่งเอกสารทุกอย่างนะครับมาที่ให้กระแวที่ร้านเขาทำนะครับง่ายมากนะครับไม่ยุ่งยากเลยผมแนะนำว่าใครที่จะเดินทางไปมาเลเซียนะครับก็แนะนำให้ติดต่อทักเข้ามาที่ไลน์ของที่ร้านได้แล้วก็ดำเนินการไม่แพงครับผมว่าสะดวกดีนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ทำมาก่อนนะครับสะดวกมากมากมาถึงรับเอกสารอะไรอย่างนี้ง่ายมากๆนะครับแนะนำเลยครับปลักกาแวประกันรถนะครับผมไปนะดูดิแม่งยาวอย่างเงี้ยวันนี้กำลังข้ามไปยังฝั่งมาเลยนะครับไลฟ์เวียโคตอนนี้อยู่ด่านเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะต้องปิดกล้องก่อนนะฮะเราต้องไปไลฟ์เวียโคนี่ครับบัสแวนไลฟ์เวียโคนี่มอเตอร์ไซค์โคนี่ครับมันจะเป็นช่องของมอเตอร์ไซค์เลยนี่จ้าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราข้ามมายังมาเลเซียอย่างสมบูรณ์แบบเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไปตามเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไปยังไงเราก็ไปตามง่ายๆด่านนี้มีรถเข้าออกตลอดวันอยู่แล้วรถเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลยมาเลเซีย destination แรกเป้าหมายแรกก็คือปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันกันก่อนนะฮะเพราะว่าน้ำมันที่นี่ถูกมากมาก Welcome to มาเลเซียนี่เราวิ่งอยู่มาเลเซียผมแนะนำนะครับว่าพยายามวิ่งอย่าให้เกิน120นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะมีด่านตำรวจตั้งอยู่ตรงไหนบ้างเต็มแล้วเหรอพี่เต็มแล้วโอ้ยิบสองลิงกิตเสียงเติม97ลองดูที่95ได้ปะมันให้เติมไหม95น่ะถ้าได้ก็ถือว่าฟุ๊กเฮ้ยได้เลยเขามาให้เติมก่อนพี่หยิบ95ดีกว่ากดไปเลยเดี๋ยวเขามาเติมน้ำตัดเองกดช้างกดช้างเดี๋ยวเขามาตัดไปมือไปอ๋อไม่ได้แล้วพี่เอาไปคืนไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้แล้ว ต้องย้ายเหรอต้องเป็น97โอเคซอรี่ผมพี่หนุ่มเติมยังครับจ่ายเงินยังพี่ยังครับเท่าไหร่48ลิงกิตประมาณ480บาทไม่ถึงเออได้เกือบ14ลิตรถ้าที่บ้านเรานี่เท่าไหร่นะลิตรละ40บาทอ่ะคูณไปเลยเจ็ดแปดร้อยนี่คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะเฮ้ยพี่เอสทำไมน้ำมันหกเนี้ยเออก็เด้งออกมาเมื่อกี้ไงพี่เอสกูอีกแล้วแล้วกันนะเฮ้ยพี่เอสพอแล้วพี่เอส
พี่โก้พอแล้วเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งค่อยใจเย็นเอฟซีจีมันจ่ายก่อนเติมจะไปปั๊มเขาบอกเขาโทรแทนนะเขาให้เติมก่อนแล้วเขาจะจ่ายแล้วแต่ปั๊มพี่อย่างปิดตัวน้าเราต้องจ่ายก่อนจ่ายก่อนเพราะอะไรป่ะหัวจ่ายมันไม่เปิดอย่างนี้ใครก็เดินมาเปิดได้ใช่โอเคเรียบร้อยคอนมันเยอะแยะเลยวะเฮียพี่ให้ไปเท่าไหร่มัน16เองเออถือว่าเป็น34โอเคไปคนหนึ่งเขาจะได้เติมป่ะยังอีกยาวไกลยังอีกยาวไกลอีก3ชั่วโมงครึ่งน้ำถูกกว่าเหรอเชลล์แม่งแพงเออแพงเลยแหละโอเคตอนแรกไว้พี่ตัวนัดแต่ว่าไม่ทันไงเห็นพี่แบบเลยไปแล้วมาถึง FC ไม่ต้องห่วงครับผมพี่เอสเอาตั้งแต่เข้าเลยลูกตามปกติสไตล์แกไม่แต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าไม่ได้พี่เอสเขาไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนเขาใจผิดว่าเติม95ได้หรอพี่เอสเขาไม่รู้จริงๆต้องเติม97แต่พอข้ามมาเลยนี่ไม่มีเขาฝนเลยนะวิธีการขึ้นทางด่วนของมาเลย์นะครับมอเตอร์ไซค์จำไว้เสมอว่าชิดซ้ายเท่านั้นนะชิดซ้ายเท่านั้นคือไม่ต้องคิดอะไรเลยครับชิดซ้ายเท่านั้นแล้วก็หาป้ายที่เขาเขียนว่าที่เป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเสียค่าทางด่วนนะครับสามารถขึ้นทางด่วนได้นี่มันก็จะพาอ้อมด่านไปที่ประเทศมาเลเซียเขาถือว่าเป็นสวัสดิการแบบเอื้อให้กับมอเตอร์ไซค์มากๆแล้วก็เดี๋ยวดูนะทางด่วนก็จะมีเลนสำหรับเนี่ยเลนซ้ายอย่างเงี้ยไหลเขาเรียกว่าไหลทางเนาะให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้นะครับและพวกรถยนต์หรือว่ารถ10ล้อจะไม่วิ่งในไหลทางเลยนะไม่ว่ายังไงก็ไม่วิ่งไหลทางแล้วก็จะวิ่งชิดซ้ายตลอดสังเกตเลยว่าถ้าเกิดรถเร็วก็จะไปขวารถช้าอยู่ซ้ายแซงสัตว์เยอะคนแรง
พัก1กิโลนี้เราก็อยู่กันที่มาเลเซียหลังจากที่ผ่านด่านเข้ามาประมาณสัก 5-60 ตัวผมก็แวะพักก่อนสักแป๊บนึงครับเพราะว่าง่วงนอนมากนี่ผมให้ดูจุดจอดรถนะครับเป็นจุดพาร์กกิ้งเขาเรียกว่าจุดพักรถนะครับคือการขี่ที่มาเลเซียเนี่ยบนทางด่วนเขาจะมีจุดพักรถตึ๊ดประมาณห่างกันประมาณสัก60โลนะครับในจุดพักรถก็จะมีของโก้ของกินห้องน้ำห้องน้ำเหมือนไทยเลยแต่มันก็ยังไม่มีกาแฟนะครับรถที่แล้วเราก็จอดตรงนี้นะรถที่แล้วเราก็จอดตรงนี้นะขี่ยังไม่ถึงปีนังกันเลยเนี่ยใกล้เหมือนกันนะปีนังอ่ะอ๋อจอทา20โลใกล้ถึงแล้วปีนังขี่โป้โป้เหมือนมีฝนมาน่ะดูดิดูน่ะนั่นไงฝนเว้ยอยู่ฝนกี่โพอีก81โลเองนี่เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันนะฮะthirteen fifty yeah nine seven yeah one three okay เติมน้ำมันมาครับแจ้งเขาเลยต้องบอกเขาก่อนเอาเงินไปบอกไปจ่ายเขาก่อนชุบโอ้ยโอ้พอดีเลยว่ะ
เห็นไหมนู่นเลยยาวเลยอ่ะเข้าเมืองแล้วนะเพื่อนๆฮิปโปเฮ้ยเมืองใหญ่นะไหนใครบอกว่าฮิปโปไม่มีอะไรไอ้เหี้ยมีเยอะนะปิ้นบอกว่าฮิปโปไม่มีอะไรนินโซ่อะไรนะใหญ่เนี่ยโอ้สวยนะเนี่ยเมืองใหญ่มากเลยนะโอ้โหโคตรไกลเลยอีก7โลเนี่ยอยู่เขาปักผิดเขาปักมาเคลลี่เออประสาทไงประสาทกับสถานที่ท่องเที่ยวไงอยู่ฮัลโหล7 all Malaysian or not Malaysian not Malaysia yes Thailand ฮะ70 ringgit 70 ringgit 10 ringgit for one person, right? Okay. ตอนแรกผมว่าที่พักวะอ๋อเฮียประสาทคินลี่ปักผิดเออที่พักอะที่พักอยู่อีกที่นึงไม่รู้เหมือนกันว่าที่พักเราก็ไปตรงนู้นแน่ๆเลยผมแม่งงงเลยพามาเที่ยวก่อนไอ้นี่เสียค่าเข้าด้วยเนี่ย10ริงกิต10คนละ100คนละ80อ่ะคนละ100มาแล้วก็มาแล้ว Chef Kelly Castle
และข้างหลังผมนั่นก็คือปราสาทเคนลี่นะครับที่อยู่เมืองอิโปจริงๆตอนแรกผมตั้งใจว่าจะเข้าที่พักก่อนแต่ปักบุตรมาผิดเลยครับมันก็เลยพามาที่ปราสาทเคนลี่ก็โอเคไม่เป็นไรผมก็ว่าอยู่ทำไมแม่งนานจังวะเมื่อไหร่มันจะถึงวะแล้วแบบทางที่มามันก็เป็นทางแบบชนบทกูว่าเอ๊ะจะไปในเมืองยังไงวะเนี่ยใครที่มาเมืองอิโปนะฮะก็จะต้องมาที่ปราสาทเคนลี่เพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเช็คพอยต์เช็คอินอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอิโปเขานะฮะตอนแรกที่ผมขี่ผ่านเข้ามาเมืองอิโปนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ความรู้สึกคล้ายๆกับเมืองปีนังนะครับถนนหนทางสวยโอเคเลยจริงๆปราสาทเคนลี่เนี่ยคือเอางี้ว่าถ้าเกิดเทียบใช่ป่ะถ้าประเทศไทยก็คือมีแม่น้ำพระโขนงแต่ถ้าเกิดมาเลเซียก็มีนี่แหละปราสาทเคนลี่นะครับจริงๆของไอ้ปราสาทเคนลี่อ่ะเคนลี่มันก็คือชื่อของบุคคลคนนึงเป็นคนชาวสกอตแลนด์ใช่ว่าเป็นคนชาวสกอตแลนด์ที่เขามาที่นี่แล้วก็เหมือนซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟังเขาพูดมาเมื่อกี้ไปที่แล้วก็สร้างปราสาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนที่ชื่อวิลเลียมสมิธเคลลี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขาได้รับความน้ำหน้าถือตาจากพวกชายเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆอะไรอย่างนี้ทีนี้ถามว่าทำไมตอนเนี้ยปราสาทเคลลี่มันถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบนิยมกันมาแบบจนถึงวันนี้อยู่ที่ลาเปละเพราะว่าปราสาทเคนลี่มันได้เขาเรียกว่าเล่าต่อๆกันมาว่ามันเป็นปราสาทผีสิงหลายๆคนอ่ะเหมือนแต่ก่อนที่ประมาณ10-20ปีก็พอฟังเรื่องผีก็อยากไปพิสูจน์ว่าพวกบ้านร้างพวกอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันหลายๆคนก็แบบว่าเหมือนพอไปพิสูจน์มาอะไรเงี้ยบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอแล้วแบบเหมือนก็เล่าต่อๆกันมาแล้วเขาเจออะไรอ่ะวิญญาณอะไรพวกนี้ไงแบบบางทีเขาก็เห็นคนเดินอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจอเป็นๆมั้ยคะอะไรนะตัวเป็นๆเจอเป็นๆไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาเล่ามาอย่างงั้นเราต้องไปพิสูจน์กันนะเอองั้นเราต้องไปแล้วพี่เคลียร์อ่ะโอ๋พี่มีกูอยู่แล้วนี่พี่กูอยู่แล้วแหละพอมันมีคนเขาเรียกว่ามาพิสูจน์มาอะไรเงี้ยคือเขาเล่าต่อๆกันมาจนแบบทุกวันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้ได้รับรางวัลมาเลเซียทัวริสต์เอ็กเซลเลนต์นะฮะเซอร์ติฟิเคทออฟเซสเอสเอเอเอจ่ายตังก็ใครที่มาเมืองอิโปนะครับก็แนะนำว่ามาที่ปราสาทเคนลี่ได้สวยแต่อาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองสักหน่อยประมาณ14โลครับก็ลองมากันดูครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศไปดูว่าข้างในมันจะน่ากลัวอย่างที่เขาเล่าไปพูดข้างในก็คือต้องเข้าไปนะต้องเข้าไปไงก็ดึงเข้าไปไงแต่ตอนนี้นั่งพักก่อนเดี๋ยวต้องมีใครตามไปมีคนตามไปไปไหนบอกรถไอ้หนุ่มไปไม่มีคนซ้อนเฮ้ยแล้วพี่หนุ่มไปไหนแล้วพี่หนุ่มไปไหนวะหนุ่มระวังมีคนซ้อนด้วยซ้อนกลับลูกครึ่งด้วยนะลูกครึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูมารับไปเอสแล้วรถ VIP มารับไปเอสต้อง VIP เท่านั้นต้อง VIP เท่านั้นเพราะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ไงดีนี่ที่เรามาเย็นๆใช่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ทุกคนคอยดูนะว่ามีผมหลับตาเดินครับผมนี่เคนลี่แคสเซิลนี่ครับเรากำลังเดินเข้าไปในปราสาทเคนลี่ไปเร็วๆหนีเอ็ดเร็วแกเอ็ดนี่เราต้องใส่ซาวที่หลอนๆหน่อยถึงเฮ้ยเชื่อมันดิแกล้งมันโอ้โหสูงอยู่นะทำไมไม่หาทางเข้าไม่เจอขึ้นไปข้างบนมีชั้นลอยข้างบนอ่ะสูงเลยอ่ะดูห้องอุ้ยมีห้องใต้ดินด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยห้องใต้ดินวะวางเก็บไว้ป่ะเนี่ยWhy? The... Why Sela the rat? มีห้องอะไรอ๋อห้องเก็บไว้ดาวทูคาซูลงไปดูดิไปไม่พี่ไปกันเลยลงไปดิพี่ได้ไหมดิเก็บได้3,000ขวดอ่ะไปพี่ไปดิไปไป
ไป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 ดิไปดิไปดิไปดิจ้าจ้าจ้าเย็นเลยอ่ะใช่ไหมเย็นนะลงมาดูดิจ้าอยู่เฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นมีใครมีใครเย็นเย็นนะก็อยู่อยู่ใต้ตัวนี้นะมันจะเย็นอ๋อพี่เอ็นอยู่ไหนยังไม่มาอีกเหรอขวาป่ะอันนี้เหมือนเขาหน้าเขาแต่งเขาบอกว่าเขาเอาคนงานทั้งหมดมาแต่งอินเดียแล้วก็มีพวกคนออกแบบคนนี่เคลลิสอยู่นี่วิลเลียมเคลลิสสมิธนี่ไงนี่ประวัติอันนี้ของดั้งเดิมเนี่ยเฮ้ยเห็นว่ะเห็นนะอาจจะมีพลังงานซ่อนอยู่ก็เป็นได้ฉันแล้วไม่ตัวใจขวาอยู่มันเรือทางซ้ายมาตกใจมีวายนั่งหลายปวดไปดูดิโชคดีนะเนี่ยลาก่อนนี่อะไรเลยพี่กลางคืนน่ากลัวนะกลางคืนครึ่งบนเปิดแล้วเสียงซ้ายเสียงสุดยอดมากเลยสาวครึ่งบนใช่นี่ไง Ghostly Cluster Balcony ได้อ่านนี่ก็อ่านไม่ออกเปล่า In the British โอ้โหแม่งใช้ศัพท์แบบศัพท์ที่เราไม่เคยอ่านไม่เคยที่นี่ใช้ที่ฝังศพอ่ะศาลอ่ะหรอคือเดินดีกว่าอันนี้มันห้องอะไรอ่ะเลนในรูมคือเฮ้ยข้างบนมันคือจุดไฮไลท์เลยนะเป็นดาดฟ้าน่าจะเป็นห้องแบบห้องนอนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรขึ้นไปเลยต่างมากสามสี่ชั้นไม่เคยทำนี่ไม่สวยดีเนี่ยฮะใครว่าถ้ากลัวก็สวยดีสวยอ่ะไม่มีอะไรพี่ไม่น่ามีเลยหรอกขี่ไปแล้วว่าเฮ้ยขี่ไว้ดิพี่กูแกมซึมทำหอนะถ่ายรูปไปทำหอพักมากเลยเนี่ยเอาไปไหนขอรับมันมีคนเดินแล้วก่อนเดินได้ไหมมันเปล่าน่าจะเดินได้นะเขาห้ามออกโอ้โหมันอีกชั้นดีกว่าโอ้ยขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วพอแล้วแค่พอแล้วโอ้เขาหน้ากินเหล้าเลยนะเพื่อนกินไหมก็ตกไม่ตายครับดีเมาแม่งเพี้ยนตายขึ้นมา 4-5 คนกลับไปเลย 2-3 คนมาใครที่จะมาปราสาทเคลลี่นะครับผมแนะนำมาช่วงเย็นๆแดดไม่ร้อนนะครับกำลังดีแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14-15 โลและรถก็โคตรติดค่าเข้าปราสาทเคลลี่นะครับจะอยู่ที่คนละ10ริงกิตก็ตีไป10คูณ10ก็ประมาณ100บาทต่อคนนะครับเข้ามาก็ จะมีเจ้าหน้าที่ให้ซื้อตั๋วตั้งแต่ทางเข้าเลยแล้วก็เขาก็จะมาเก็บตั๋วอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวจบจากนี้ก็เราน่าจะเข้าที่พักกันแล้วเสร็จปุ๊บก็เช็คโอเช็คอินอะไรเสร็จแล้วก็ดูว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนพอเลยตอนนี้โคตรเหนื่อยนะเพื่อนเดินทางต่อไปครับเมื่อกี้เรามาทางนู้นใช่ไหมใช่เราแปลงนู้นเรามาทางนู้นใช่แต่เราแปลงนู้นดูดิโอ้โหดูดิสวยนะโอ้ยรถติดช่วงเวลานี่เนาะปีแบบเวลาเร่งด่วนอ่ะเนี่ยซันเวย์ซิตี้โป้โหร้านอาหารเต็มเลยอ่ะไอ้เหี้ยตัดหน้าอย่างนี้เลยเว้ยไอ้เหี้ยแบบยี่สิบหกเหรอนี่เพื่อนผมถึงที่พักแล้วดูครับที่พักผมได้บ้านทั้งหลังกับราคา 3,000 กว่าบาทนี่ครับ 3,000 กว่าบาทดูดิได้บ้านทั้งหลังสุดยอดดูไปจะพาไปดูข้างในนี่อันนี้ก็เกิดเขาเรียกว่าเราจะต้องมาแย่งห้องนอนกันนะครับว่าใครจะได้ห้องนอนดีหรือไม่ดีโดยการคนละออกกติกาประหลาดอยู่กติกาคือโอนให้ออกแล้วก็ประหลาดใครออกคนแรกเนี่ยเลือกห้องเลือกห้องเลยฮะอ่ะหนูนะเลือกห้องก่อนทักผ้าก่อนมาโอ้ยไม่รู้มันแล้วแต่ใครก็เลือกพี่เขาอยากในห้องอ๋อเหรอมันอยู่ที่ว่าไอ้หนุ่มเลือกต่อผมเลือกที่สอง
เดี๋ยวเพชรไปนอนห้องคนใช้หรือนอนห้องเด็กพี่เลี้ยงเนี่ยที่นี่นี่ครับผมนี่ห้องนี้ใต้บันไดเดี๋ยวต้องรอผู้ชนะเขาลงมาตอบว่าเขาจะห้องไหนโอ้โหไปข้างบนห้องน้ำดีกว่าพี่เฮ้ยห้องนี้